สวัสดีครับสวัสดีครับผมบ่าวนิพนธ์คำตะกาครับมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงครับที่เราต้องเดินทางไปหน้าครับเพื่อไปดำหน้าให้มันแล้วแล้วก็มื้อนี้ก็พิเศษแน่เพราะว่าเขียวให้มันแล้วก็เลยต้องว่านไว้ว่านผู้คนไปซอยครับหลายคนครับมานี่เรากำลังสิเดินทางครับนี่เดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันสวัสดีนี่ฮะตอนนี้เราก็เดินทางหัวตุดพูดอยู่เดียวเมื่อกี้พี่น้องบอกว่าหาชูชีพเอาไว้รอบหน้าครับชูชีพอยู่แถวนี้บ่มีนะครับต้องสื่อมาจากประเทศไทยครับเอาไว้รอบหน้าจังสื่อชูชีพมานำครับโอ้โหจับคุณดูใส่ระยะเวลาในการเดินทางถือว่ากับพอสมควรครับโดยทางเรือระยะทางประมาณกิโลเน้นๆนะบรรยากาศก็จะฮอดตรงที่เขาเต่าสางเคลื่อนแล้วครับตรงนี้ภูเขาที่พี่น้องแนมเห็นก็จะซ่อนๆกันอยู่ครับทัดขึ้นไปเนี่ยมีแต่ภูเขาครับจะซ่อนกันอยู่สายน้ำที่เขาอยู่ตอนนี้คือน้ำกระดิ่งครับน้ำกระดิ่งเนี่ยไหลมาจากแถวประเทศเวียดนามครับต้นน้ำไหลผ่านตอนกลางของประเทศลาวลงไปแม่น้ำโขงตรงนั้นเขาเอิ้นว่าปากน้ำครับตรงขามก็อำเภอบุงค่าจังหวัดบึงกาฬของประเทศไทยครับแม่น้ำปากระดิ่งแม่น้ำกระดิ่งไหลลงแม่น้ำโขงต้นน้ำจากประเทศเวียดนามผ่านตอนกลางของประเทศลาวครับแม่น้ำนี้ก็จะมีการสางเคลื่อนน้ำเทินหนึ่งน้ำเทินสองทัดขึ้นไปแถวเวียงท่องก็จะมีน้ำเทินสองครับอันนี้น้ำเทินหนึ่งน้ำเลือดเนี่ยที่สีดินนะสีแปลกๆเนี่ยสีเขียวเนี่ยนั่นคือการสางเคลื่อนอยู่ครับสางมาหลายปีแล้วครับแล้วก็อีกหลายปีครับเพื่อจะแล้วถือว่าเป็นเคลื่อนหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในสปป.ลาวกันน้ำเคลื่อนน้ำเทินหนึ่งบรรยากาศยังมือเศร้าบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยครับแดดยังบ่มีฮะยังคึมๆอยู่ตอนนี้เขาเดินทางมาได้สักพักนึงแล้วหลังจากเขาเดินทางโดยเรือไปจอดไว้เขาก็ต้องเดินทางโดยการย่างอีกประมาณ3กิโลครับนี่คือการไปหน้าแล้วก็เป็นกิจวัตรประจำวันของพ่อเฒ่ากับแม่เฒ่าที่มันต้องย่างไปกลับจังสิของมือครับนี่ก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่เฮ็ดให้ผู้คนอยู่นี่สุขภาพแข็งแรงครับคือการได้กินของที่อยู่ตามธรรมชาติแล้วก็ได้ออกกำลังกายโดยการเฮ็ดเวียกนี่นะครับ
การออกกำลังกายการเดินย่างไปให้ไปหน้าอย่างสินะครับเลยเห็นไอ้ผู้คนอยู่นี่สุขภาพแข็งแรงนี่ตะหุ่นดีๆอย่างเช่นพวกเถาวัลย์ในพ้นกับกามเป็นมัดๆเลยไปครับเดินหน้าเดินทางไปหน้ากับบาวนิพนธ์กับน้องเดียวกับน้องปิ่นเข้าไปนี่าตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงฝั่งนะครับอีลาเลนน้ำอีลาเลนน้ำมาลูกโอ้โหไม่พอว่านะตอนนี้เขาก็มาหอดฟังนะฮะต้องเดินต่ออีก3กิโลครับโอ้พ่อเฒ่าเอียบ่มื้อนี่ว่าสู้ๆสู้ยังไงเมื่อยบ่อีหลาเมื่อยบ่เมื่อยโอ้เมื่อยพ่อเฒ่าแล้วเมื่อยบัดนี้สู้ๆเส้นทางเดิมครับที่เฮาใส่สัญจรกะสิเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ครับรอบที่แล้ววานิพนธ์เริ่มเช็คไม้รอบนี้โอเคได้เสียงให้พี่น้องได้ฟังหอมกะตลอดข้างทางก็จะมีเสียงเสียงนกเสียงแมงนะครับป่าอุดมสมบูรณ์สิ่งที่เฮาต้องระวังที่สุดก็คือตัวทากมันจะจับอยู่นมต้นไม้นะครับเวลาเขาไปย่างไปส้นต้นไม้ก็เถาไม่เถาว่าถากระวังถากกะการที่มีถากกะแสดงว่าปลานี่ยังอุดมสมบูรณ์ครับการย่างขามกะจะมีหัวที่บางที่เป็นที่ชาวบ้านเขาครับต้องเฮ็ดหัวขามเนี่ยเส้นทางเฮาบ่สามารถที่จะเอารถมาได้เด็ดขาดเลยครับนี่ยังเลี้ยงแถวกันครับมักยังก็ฮะมักยังมักสมซอยมักสมซอยเอออันนี้บ่รู้จักครับมันฮะมักเมามักเมาหรือเปล่ามักเมานั่นแหละอ๋อหมักเมาครับหมักเมาหมองปลาครับหมองปีนั่นหมักส้มซอยคือหมักเมาปลาครับไม่ได้กินหมักส้มซอยบ่ลูกส้มเนี่ยหมักเมาปลาเปรี้ยวแล้วลูกส้มแล้วไอ้วิตามินซีเยอะครับนี่เออเปเม็ดตะขัวนี่เนาะขัวนี่กูลาเว้ยจังว่าพี่นาบ่ไปได้ช่วยไปได้เสื้อแล้วคนอะไรเลย
ไม่โลกคนเป็นพม่าผมกันเราอยากคู่หักอ่ะคุณจะไปพม่าหนูตุ้นเนอะรักจะจริงคุณจะพม่าผมกันไหมสุบยาไอ้ที่อ่อนแข้งอ่ะเหรอโดนแข้งเล่นเหนียมแข้งอ่ะตกกันได้เล่นน้ำคือพอนี้ล่ะตกตุ้มลงแน่ได้สองคนเลยเวลาเมื่อยปะฮะเวลาเมื่อยปะตีนบริงานก็จะตีนหรอกกินหมากอย่างนั้นบอกปลากับลุงดูกินหมากมักชมมักเมาตลกมักเมาจ้าคือหมากคือหมากโคคือหมากชมหมากโคมันมันเรื่องนี้ยันคนร่วมป้ายันอะไรนะเออเจ้าหัวตึงหัวละ5อย่างหลังจากที่เฮาเดินมาสักพักนึงครับเห็นภูเขาแล้วครับกะจะฮอดแล้วครับเห็นภูเขาบางทีเหวี่ยงขี้ข้อพอเถาะป่าใหม่อุดมสมบูรณ์ดีนะครับที่ทางที่เราผ่านมาเลาะตามแนวเขามาครับจากแม่น้ำกระดิ่งตอนนี้ก็ใกล้จะหอดเถียงนะครับใกล้จะหอดหน้าแล้วนะครับตลอดเส้นทางก็จะมีสะพานไม้แบบธรรมชาติแบบชาวบ้านประเทศเอาเพื่อขามห้องแล้วก็ขามหัวของชาวบ้านครับตอนนี้เขาจะมาหอดแล้วกองกุจีก็ยังยั่งอยู่ครับถึงแม้ว่าเขาย่ำฝนแล้วก็ยังยั่งกองกุจีอยู่ครับปกติย่ำฝนนี่ฝนตกลงมากอะสิเหี้ยเบิดครับมาหอดฝูงัวก็จะหอดนะครับเถียงทัดไปก็หอดแล้วครับฝูงัวฝูงเดิมที่คลิปที่แล้วครับพี่น้องสังเกตเบิ่งอะว่ามีตัวใดมีเข้าครับจะมีเข้าอยู่หนึ่งสองสองโตเนี่ยคือจ่าฝูงนอกนั้นโมมีเข้าครับบริสนเข้าเลยงัวทั้งนี้ครับเขาปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติเถียงครับไปก็หอดแล้วครับหน้าลงปินกองกุจียังมีครับแต่ว่าก็เริ่มห่างแล้วThank you.
ตอนนี้เขาก็เดินทางมาหอดนาน้องปิ่นครับนาคไปหอมแม่เถาไปที่เรียบร้อยครับเอ้าน้องทีเอลมันทำอะไรคะนั่งทำอะไรคะแล้วเมื่อยบ่บอกป้ากับลุงรู้เมื่อยบ่ฮะแม่เถาเป็นคนแบกพ่อเถาเป็นคนแบกอีหลายอีหลาเมื่อยบ่บ่แม่นพ่อเถาบ่เมื่อยฮะอีหลาเมื่อยอีหลาเมื่อยโอ้ยใช้หันมาบอกป้ากับลุงรู้อีหลาเมื่อยเมื่อยแห้งปะท่านี่อาบน้ำไม่หรอกบ่พ่ออาบน้ำบ่สู้สู้เปื่อนพอดีสู้สู้เยี่ยมโอเคถึงนาแล้วค่ะบอกป้ากับลุงแล้วเร็วถึงนาแล้วค่ะถึงนาแล้วค่ะพี่ดาจะไปโลกกาปะฮะมันยกเอาบุ้นไปยังขึ้นมันยกยกกาไหมไปปะไปดำหน้าไหมเที่ยวหันก็บอกปลากับลุงนุ้ยหลาใช่ไหมดำหน้ามาเนี่ยเป็นอย่างอยู่กับพ่อนี่อยู่กับพ่อพ่อก็สิไปพวกเราไปดำหน้ากับพวกเราได้ไปปะไปเล่นนั่งที่ตมปะไปเล่นนั่งที่ตมปะน้องพยานเปื่อนมาเลยนะพี่ตมปะจะนั่งเล่นอยู่นี่ปะนั่งเล่นอยู่นี่เด้อพ่อขึ้นไปเที่ยงไว้มึงเด้อจ้าครับตอนนี้เฮากะเดินทางมาหอดเถียงมาหอดหน้าเนาะกินเสร็จเรียบร้อยครับแกน้อยกับจิพายกินข้าวแล้วกันโรคเฮ็ดเวียกครับพอดีบ่าวให้พ่นตอนย่างขึ้นมาขึ้นจากน้ํากระดิ่งมื่นฮะมื่นตอนขึ้นเรือเปียกบ่ครับแล้วน้อยจะไปซักเสื้อตากไว้ไปครับขึ้นไปเถียงมานี่โอ้พนักงานคนกล้าเอกะเอ๊ะเด็กอ่ะยันเล่นเองโอ้โหเป็นตัวแหละโอ้โหพวกโอ้โหพวก